โอเคนะครับเนื้อหาของวันนี้นะครับไนจะมาพูดถึงในเรื่องของ 3P ใน Academy ครับทำยังไงนะครับในห้องนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคงถูกมอบหมายหรือเคยถูกมอบหมายมาก่อนถูกไหมครับมีใครเคยเป็นแล้วบ้างครับพิมหนึ่งให้ไหนหน่อยนะครับหรือมีใครที่ยังไม่เคยเป็นนะครับไม้ 3P นะครับกด2ให้ไนหน่อยได้ไหมครับอ่านะครับเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคงได้รับประสบการณ์เนาะหรือแบบเฮ้ยอยากจะเป็นหรือบางทีอุ้ยฉันกลัวมากเลยนะที่โค้ดเนี่ยจะมาบอกให้ฉันเป็นนะครับแต่หลังจากนี้ครับถ้าทุกคนได้มีโอกาส ได้รับฟังเนาะจากที่ไหนครับมีประสบการณ์3ามเนี่ยมาแบบโอ้โหน่าจะห้าปีแล้วครับเราจะสามารถเอาเนื้อหานี้เอาสไลด์เนี่ยไปทําม p ีได้ตลอดชีวิตเลยนะครับแานะครับเริ่มเลยนะครับซึ่งยังไงครับในขออนุญาตถามทุกคนก่อนครับในห้องนี้ครับมีใครเป็นไหมครับเฮ้ยเราไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเวลาเรามอบหมายให้ทีมงานเป็น3ามีนะครับเราจะโดนตลอดเลยเออพี่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะเออพี่ทําไม่เป็นหรอกหรือโอ้โห อันนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะครับในเจอบ่อยมากนะครับเออขอรอบหน้าแทนได้ไหมอ่ะโอ้โหนะครับเราก็ไปไม่ถูกเอยเดี๋ยวที่ทําแทนเองก่อนก็ได้นะครับโอ้นะครับมันก็เป็นปัญหาที่เขาเรียกปัญหาคลาสสิกเนาะที่เจอบ่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราพยายามจะปั้นผู้นํานะครับแต่ปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าเราส่งลิงก์นี้นะครับให้กับทีมงานเนี่ยได้ดูนะครับเขาจะจบปัญหานี้เลยนะครับอ่านะครับ เราต้องมารู้เหตุผลก่อนครับว่าไม้3าพีหรือไม้สุดท้ายเนี่ยหลังจากการที่เราฟังเทคหนึ่งเจบเนี่ยเอ้ยบางทีเราแยกย้ายนอนได้เลยนะทำไมมันต้องมีช่วง3าพีนะมีทำไมนะครับเราต้องมารู้เหตุผลนี้ก่อนนะครับอ่าเปิดกล้องนะครับตั้งใจเรียนกันเลยนะครับวันนี้ครับจุดประสงค์นะของการ3 p นะครับหรือของการ3 p พีรอบประชุมเนี่ยคืออะไรครับ เพื่อกระตุ้นให้รอบประชุมนั้นตื่นเต้นตื่นตัวนะครับทั้งอะคาเดมีเลยเหมือนที่ผมกาลังพูดให้ทุกคนวันนี้อยู่นะครับและเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับที่ทุกคนควรโฟกัสนะครับถ้าไม่ตื่นเต้นคนแบบโอ้ยเรียนเสร็จปุ๊บกลับเข้านอนแล้วถูกไหมครับเราต้องตื่นทําให้เขาตื่นตัวแล้วก็ตื่นเต้นนะกับโปรโมชั่นที่อยากให้เขาโฟกัสครับนะครับหลักการทํายังไงอ่ะคราวนี้ทุกคนแคปเลยนะนะครับหรือจดไว้ก็ได้นะครับหลักการนะครับ ในการทําสไลด์นะครับ 3P อ่านะครับอันดับแรกครับเราต้องทําความเข้าใจโปรก่อนนะครับวันนี้ครับนายขึ้นเป็นเขาเียกเลยอาข้อมาเรีนแล้วเนาะบางทีโปรบางโปรโปสเตอร์บางโปบางโปสเตอร์เราก็ไม่เข้าใจนะเราก็ต้องโทรถามนะครับอัปไลน์ลูบี้อัปไลน์หรือเป็นคาวนะบางทีโปสเตอร์แบบไม่เคลียรนะครับอเราต้องทําความเข้าใจโปรก่อนว่าเราเข้าใจโปรนั้นๆจริงหรือเปล่าลองถามความเข้าใจของเรากับอัปไลน์ก่อนนะนะครับว่าโปรเนี่ยสื่อสารแบบนี้ถูกไหมนะครับ ลำดับที่2ครับเราต้องเรียงนะครับลำดับจากสินค้าอ่าสินค้าก่อนนะรอบประชุมที่ควรเข้าโปรพิเศษนะครับที่ต้องทําคุณสมบัตินะครับสุดท้ายครับแล้วแต่นะบางอะคาเดมี่ครับมีวิดด้อมให้สามทีวิดด้อมเลยหรือมีช่วงวิดด้อมพิเศษนะครับเพื่อจะพัฒนาผู้นำนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคงเรื่องข้าวๆนะครับสุดท้ายครับหลักการสุดท้ายเลยนะนะครับเราต้องถ่ายทอดด้วยความตื่นเต้นอ่ะแบบเราจะไม่แบบโอ้โห อ่านอย่างนี้ครับไม่ทํานะครับเราต้องถ่ายทอดด้วยความตื่นเต้นแม้จะง่วงจะดึกแค่ไหนนะครับแฟบิร์นเลยครับกินตอนนั้นนะครับเราต้องถ่ายทอดนะครับทางออนไลน์เนี่ยให้คนที่อยู่ลําปางคนที่อยู่นครคนที่อยู่ภาคใต้คนที่อยู่ภาคเหนือครับตื่นเต้นจากจังหวัดที่เราอยู่นะครับให้ได้นะนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับอ่าและนอกเหนือจากนั้นครับเส้นเรื่องที่ไหนบอกเนาะนะครับหลักการ3ามที่เนี่ยอันดับแรกครับเราอาจจะหาสินค้านะครับรอบประชุมที่ควรเข้านะครับ อ่านะครับโปรพิเศษนะครับที่ต้องทําคุณสมบัติจะเป็นโปรกลุ่มนะครับโปรที่แบบมีเงื่อนไขเป็นคิวการเน็ตคิวโทรศันะครับเราเรียงตามแล้วก็ขยี้โปรนั้นๆนะครับแต่ละช่วงให้สําคัญที่สุดนะครับอ่าและสุดท้ายครับวิดดอมครับควรมีแนวคิดนะปิดท้ายไม่ใช่แบบดื้อๆซื่อๆนะครับแบบจบนิ่งๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับอ่าไปต่อนะครับและประโยคช่วงประโยคเชื่อมนะก่อนเข้า 3P นะครับหลายๆคนฟังเทคจบแล้ว เราเป็นไม้3ามพีเนี่ยบางทีเราแชร์สกีนเลยเราไม่รู้จะพูดอะไรจะเชื่อมเข้า3าพียังไงนะครับไนก็มีประโยคนะที่ไนบางทีเรานึกไม่ออกอ่ะเราจะใช้ตลอดเลยนะครับนี่นะครับไนก็มีโอกาสแกะตัวเองเนาะเชื่อว่าทุกคนครับคนฮอตแล้วนะเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเช่นรอบประชุมที่ผ่านมาครับพี่จอยพี่เกมเนี่ยเทนดีมากเลยครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงฮอตตื่นเต้นจนอยากออกไปทําเนื้องานกันแล้วนะครับแต่ใจเย็นก่อนครับยังไงเนี่ยทิศทางสําคัญกว่าความเร็วมาดูทิศทางครับที่จะทําให้เราเนี่ยออกไปทําเนื้องานง่ายนะ ขึ้นเลยล้านเท่าล้านเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนะครับเราว่าก่อนจะเข้าโปรโมชั่นสามพีสินค้าหรือรอบประชุมอะเราว่าเขาอยากฟังไหมแน่นอนในเชื่อว่าทุกคนอยากฟังมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมครับอ่ะเราลองแคปประโยคนี้นะเชื่อมก่อนเข้านะครับ Academy อ่านะครับและอันดับแรกครับถัดไปนะครับโปรสินค้าเฮ้ยน้องไหนพี่จะรู้ได้ไงว่าตอนนี้มีโปรสินค้าอะไรบ้างนะครับนะครับมีใครไม่รู้หรือเปล่านะครับอันดับแรกครับ เราเซิร์ชเข้าไปนะครับในไลน์ของตัวเองครับหรือถ้าถ้ายังไม่มีไลน์นี้นะถามโค้ดเลยนะให้โค้ดส่งให้เลยครับ Legacy Line Chat อ่าใครมี Legacy Li n e c h แ t แล้วบ้างครับกดหนึ่งให้นหอยหน่อยใครมี Legacy Li n e c h ช t แล้วกดหนึ่งให้นหอยหน่อยนะครับใครไม่มีนะขอโค้ดตรงนี้เลยครับโค้ดคะส่งมาให้หน่อยค่ะโค้ดครับส่งมาให้หน่อยครับยังไม่มีเลยนะครับคุณสั่งสินค้าหลานท่านไหนกันนะครับตอนนี้โอเคนะครับนอกเหนือจากการที่คุณมี Legacy Li n e c h ช t แล้วครับสิ่งที่คุณเข้าไปนะคุณคลิกเข้าไปครับ มันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะแต่ละเดือนภาพไม่เหมือนกันครับคุณเห็นสี่เหลี่ยมก้อนแรกไหมครับที่เขียนว่า d e ซ e m b e r นะครับอผมออกเสียงถูกใช่ไหมครับก็คือเดือนธันวาคมครับโปรโมชั่นเดือนธันวาเวลาคุณคลิกเข้าไปเนี่ยรูปภาพจะขึ้นเรียงเต็มเลยนะครับน้องไหนครับโค้ดครับอัปไลน์ครับผมจะเอารูปจากไหนนี่เวลาคุณคลิกเข้าไปตรงนี้ครับมันจะขึ้นรูปภาพเป็นแบบนี้เลยครับเรียงมาเลยนะไม่ใช่มีรูปเดียวนะครับเรียงมาเป็นแถบเลยให้คุณครับกดนะครับเซฟรูปภาพนะครับ มาไว้ครับเรียง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 นะครับแล้วก็มาขัดกองเนาะว่าโปรโมชั่นไหนเนี่ยน่าโปรโมตน่าแบบสําคัญนะครับมาวิเคราะห์ดูนะครับถัดไปครับอ่าเวลาเราเซฟมาทั้งหมดเนี่ยเราก็มาคัดกองเนาะเราก็เรียงนะครับอะโปรโมชั่นธรรมดาก่อนนะครับอะไรควนขยี้นะครับอ่าช่วงแบบนี้ครับไม่ใช่เราอ่านนะเราพูดพูดพูดนะครับแต่เราต้องทําความเข้าใจโปรนันนันนะแล้วเราอาจจะแชร์นะครับว่าเฮ้ยเทคนิคการทําโปรแบบเนี้ยทำยังไงยกตัวอย่างเฟิร์มิ่งอ่ะ เชื่อว่าทุกคนครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขายเฟิร์มิงกำไรค้าปีกดูเดือดกันมากเลยแต่ณนะตอนนี้นะครับบริษัทซัพพอร์ตเราไปมากกว่าน,นั้นทําแพ็ก25ทําแพ็ก40มาให้พวกเราทําการตลาดง่ายๆมีกําไรค้าปีกเยอะกว่าเดิมอ่านะครับเราต้องขยี้ตรงนี้หรือเช่นโอ้โหใครอยู่เลกาซีนะครับมา3ปีแล้วบ้าง4ปีแล้วบ้างครับโปรโมชั่นนี้แทบไม่เคยเห็นเลยนะนะครับใครเนี่ยนะครับอยากได้ RP คูณ2กับออรซ่าแพ็กนะไม่มีอีกแล้วนะครับ เกิดมาก็เพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้ครับเราอย่าอ่านคร่ำครมครับแต่เราควรขยี้ให้เขาเนี่ยอยากออกไปทําการตลาดอยากออกไปซื้อสินค้าอยากออกไปจัดโปรโมชั่นให้กับกลุ่มนะครับอ่านะครับเป็นไงบ้างครับใครเก็ตนะใครเข้าใจพิมหนึ่งให้น้อยหน่อยนะครับอ่าใครเก็ตนะครับใครเข้าใจพิมหนึ่งให้ไหนหน่อยอ่านะครับถัดไปครับโปรโมชั่นที่จะมีมาเกือบทุกเดือนนะครับ อันนี้เราก็ต้องขยี้เนาะนะครับแบบเช่นช่วงนี้เนาะสิวันแรกเราต้องบอกเดทไลน์ด้วยนะนะครับขยี้เดทไลน์มันจะหมดเวลาแล้วนะครับหรือใครที่ขายรีบอลเก่งๆนะครับเราได้รับหน้าที่3าีเนี่ยอาจจะแบบแชร์ลิงประสบการณ์นะมีการรวมออเดอร์ยังไงมีการจัดโปรโมชั่นยังไงนะครับกับกลุ่มนะครับลงไปในดีเทลนะครับให้ทีมงานเนี่ยเอ้ยพอมีไอเดียนะหรือฟังเราเนี่ยเออเฮ้ยเราก็ทําแบบนี้ได้นี่หว่านะครับอ่านะครับใครได้ไอเดียนะครับพิมพ์หนึ่งให้นายอีกรอบได้ไหมครับอ่ะนะครับถัดไปครับ งานรายเดือนแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษของกลุ่มนะครับอ่าแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับอ่ากลุ่มของเราเนี่ยก็มีโปรโมชั่นพิเศษอ่าลงไหนแล้วพี่จะไปหารูปโปรโมชั่นงานรายเดือนจากไหนอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่พี่ไม่เคยเห็นเลยแล้วรูปโปรโมชั่นกลุ่มพี่ต้องอยู่กลุ่มอคว้ารึเปลป่านะครับโอ้ไม่จําเป็นเลยนะครับวันนี้ครับเชื่อว่าในห้องนี้ทุกคนนะครับ <S <S เคยผ่านนะครับหรืออยู่ในกลุ่มนะอันดับแรกครับโปรโมชั่นหรือรูปรูปข่าวสารพวกเนี้ยจะมาจากกลุ่มอความมรีนข่าวสารนะครับ ใครไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับในเชื่อว่าอะคอมารีนของเราเนี่ยจะมีกลุ่มข่าวสารแย่งเนาะของผู้นําของตัวเองนะครับใครอยู่กลุ่มนี้ก็คือหาได้เลยหรือหาไม่ได้จริงๆนะแต่เราพอเห็นผ่านๆสุดท้ายครับถามครับถามอัปไลน์เลยนะครับฮัลโหลพี่นะครับขอรูปนิดหน่อยผมหาแล้วต้องพยายามก่อนนะเราต้องพยายามหาก่อนนะไม่ใช่แบบเออทุกอย่างเริ่มจากการถามอัปไลน์ก่อนครับแต่เราเนี่ยนะครับพยายามหาก่อนหาในกลุ่มก่อนครับถ้าไม่มีเนี่ยสุดท้ายครับหาถามอัปไลน์ครับอย่างงานล่าสุดครับนี่ วันนี้เวลาเราได้รูปภาพมานะครับบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเอ้ยงานอินสปายคืออะไรนะครับลองถามอัพไลน์ครับที่เขามีประสบการณ์ครับผ่านงานอินสปายนครับอาจจะให้เขาบอกเนาะการโปรโมทครับงานงานนี้โปรโมทยังไงนะครับหรืองานล่าสุดมีใครงงเหมือนไหหมนะครับรีบอนเดย์อะรีบอนเดย์ายเลกาซวรีบอนโอ้ตอนแรกนะไหนไม่เข้าใจเลยนะพี่งานงานนี้ใช่เป็นงานเปิดใจไหมไหนใครคิดว่างานงานนี้เป็นงานเปิดใจบ้างครับ ยกมือให้หนายดูหน่อยยกกงหนึ่งก็ได้นะนะครับใครคิดเหมือนนายบ้างนะครับนายก็แบบเฮ้ยไม่เก็ตอะแต่เราก็เดานะว่าน่าจะเป็นงานเปิดใจแต่เราไม่ชวนเราโทรหาอัปไลน์เลยครับโทรหาพี่คิมโทรหาพี่โอเล่เลยครับพี่งานนี้เป็นงานเปิดใจหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วงานงานนี้รีบอนเดย์ไม่ใช่งานเปิดใจครับแต่เป็นงานซีโร่ทูฮีโร่ที่คุณเคลื่อนทีมงานเข้านะครับจะทําให้ทีมงานของเราเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยทำการตลาดเป็นแบบปังๆแบบพี่จอยแบบพี่ซีเกมแบบพี่มาร์ทนะครับ แบบพี่จ๋าางเงี้ยโอ้โหนะครับคุณจะออกมาแบบจากแบบไม่มีความรู้เข้างานนี้คุณจะทําเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับรีบอลเลยเห็นไหมครับนะครับเราถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องทัรหาโค้ชนะครับและลูปเปอร์โตโปเตอร์นี้ก็อาจจะงงงนิดนิดนะนะครับอ่าเราต้องสอบถามนะครับซื้อบัตร300หรือ400บาทนะโค้ดนะครับถามเกตให้เข้าใจนะครับให้เคลียร์ก่อนเพื่อจะไปสื่อสารทั้งรอบประชุมถ้ารอบประชุมยกตัวอย่างรอบประชุมนี้ครับ40คนเข้าใจผิดหมดเลยโอ้โหร้อนหมดเลยจริงไหมครับวันนี้ครับหัวใจของการ 3าพีเนี่ยคือเราต้องเข้าใจโปรจริงๆแล้วก็สื่อสารให้คนที่ฟังเราเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับอ่านอกเหนือจากนั้นครับโปรกลุ่มของพวกเราเช่น Ever Party Ever l นะครับ t v r r Leader Star นะครับทำความเข้าใจครับจัดวันไหนนะครับอ่านะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างบอกละเอียดให้หมดเลยนะครับอย่าไปกักนะครับบางทีเขาไม่เข้าใจนะดีเทลนะอ่าเขาพาใครมาร้องเพลงนะครับโอ้ทำให้คนเห็นภาพหรือเชียร์ให้เขาอยากมาเจอกันสิ้นปีนี้อ่าเห็นไหมนะครับ อย่าบอกเออมันเอเวอร์ปาร์ตี้นะแค่นั้นพอไม,ไม,ไม่ไม่มีใครอยากมานะครับลงดีเทลครับว่า่าจะมีเดอะไวท์นะพี่คิมเนี่ยเชิญเดอะไวท์มาเลยนะครับถ้าเราไปเองเนี่ยโอ้โหเสียเงินนะ่ะค่าบัตรเข้านะเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะครับลงดีเทลหน่อยรวมถึงเอเวอร์สตาร์นะครับหรือโป้ต่างๆก็แล้วกันนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกคุณสมบัติเนาะอ่าสตาร์ Star นะครับต้องทําอะไรบ้างคุณสมบัติเป็นอ่าโทปาสนะครับหนึ่งสายนะับหนึ่งอ่า ไอ้โทรปลาสามสายนับหนึ่งอย่างนี้นะครับเราต้องสื่อสารให้เข้าใจนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปเนาะนะครับในคงไม่ได้ลงดีเทลให้กับพวกเรานะครับว่าโปรโมชั่นนี้ได้อะไรบ้างนะครับอ่ะถัดไปครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราบอกทั้งสินค้าแล้วนะครับทั้งเรื่องราวของงานที่ควรเข้าแล้วนะครับคอร์สนะครับหรือโปรโมชั่นที่ควรโฟกัสนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแล้วแต่รอบประชุมเนาะนะครับ บางรอบประชุมเนี่ยเราก็ต้องแลนดิ้งสวยๆถูกไหมไม่ใช่แบบจบทือท่อๆนะครับแบบไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ต้องมีวิดดอมนะครับแนวคิดดีๆนะครับอ่าบางคนอุ้ยโค้ดไหนคะแบบไม่รู้จะทํายังไงดีไม่รู้จะไปหาจากไหนนะครับวิดดอมเนี่ยเราหาได้เยอะมากเลยครับจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับคําคมนะครับจะเป็นนิทานนะครับที่เราอ่านมาล่าสุด ใครได้เป็น 3P พีเนี่ยในเชื่อว่าได้พัฒนาตัวเองแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นวิดีโอแนวคิดดีๆนะมาเปิดแล้วก็สรุปให้เขาฟังสั้นๆตอนสุดท้ายนะครับแล้วน้องไนพี่จะหาจากไหนนะโอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้กว้างมากครับอันนี้โดยที่ไหนหาบ่อยเนาะก็จะเป็นในเรื่องของสเพรสมองไหลนะครับหรือบทความดีๆ u t u b e นะครับก็เนี่ยเอามาจาก u t u b e นะครับหรือไม่รู้จะหายยังไงเข้าเฮียกูเลยครับรู้ทุกอย่างนะครับเนี่ยครับ รูปภาพอ่ะบางคนก็จะเล่าเป็นนิทานเนาะเอารูปภาพรูปหนึ่งมาแล้วก็บรรยายเรือณเรือสำเภาแห่งหนึ่งครับสั้นๆนะครับไม่ต้องยาวพอนะครับแต่เขาต้องเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมีภาพประกอบด้วยนะครับหรือจะเป็นบทความแนวคิดสุดท้ายแล้วครับนะเหมือนพี่มายนะสุดท้ายแล้วครับแล้วก็มีคําคมแบบนี้นะครับหรือบางคนนะครับโอ้โหไปฟังลิงก์มาครับชอบนะครับก็อาจจะเปิดลิงก์แบบนี้ให้เขาดูนะครับอ่าอันนี้นายก็เอามาเป็นลิงก์เลยนะครับนี่เห็นไหมเราก็เปิดให้เขาดูจนจบแบบนี้ครับอ่าดีไหมครับ แบบนี้เราว่าอะคาเดมีนะโดยเป็นไม้ปิดของเราเนี่ยที่เป็นสามทีเนี่ยเราว่าเขาตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนะครับอ่านะครับแต่แต่นะครับไม่ใช่ง่ายๆแค่นี้นะเรามีข้อควรระวังที่ห้ามทําเด็ดขาดนะครับห้ามทําเด็ดขาดนะครับย้ํานะห้ามทําเด็ดขาดครับข้อแรกครับเราไม่ควรอ่านโปสเตอร์โปรโมชั่นอ่านแบบอ่านอ่ะค่อยๆอ,อ,อ่านตามวันนี้นะคะม,มีอย่างนี้นะคะโอ้โหอย่างนี้ห้ามทําเด็ดขาดเลยนะครับ ไม่ควรทํานะครับและข้อที่สองครับสําคัญมากนะครับห้ามพูดชี้นําเชิงลบเช่นโอ้สินค้านี้แพงอะโปรโมชันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับมีใครมีใครเป็นสามพีเราพูดแบบนี้บ้างนะครับหรือเป้าหมายยากไกลยากไปอะไม่ใช่เราหรอกทิปนี้นะหืไม่ใช่ของกลุ่มเราแน่ๆเลยแบบนี้นะครับไม่ไม่ควรทําเด็ดขาดน,นะห้ามพูดนะครับ เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่มีใครหลุดพูดครับแต่เกริ่นบอกไว้ก่อนเนาะนะครับและสุดท้ายครับในว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับเห็นหลายๆคนพูดมาเหมือนกันไม่ได้เตรียมกันมาด้วยครับวันนี้นะครับอะคาเดมีของพวกเราจะออกมาดีได้ครับไม่ได้เกิดจากการที่เออมานั่งเรียงสไลด์ดีๆครับแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยซ้อมครับแล้วก็ซ้อมครับแล้วก็ซ้อมครับเชื่อว่าวันนี้นะครับอะคาเดมีของพวกเราเนี่ยจะโตจาก400คนนะเป็นร้อยคนเป็นพันคนได้ครับขยายมีหลายๆอะคาเดมีได้นะครับ ได้กันทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็เจอกันที่ความสําเร็จนะครับเชื่อว่าทุกคนเอาสิ่งที่ในมาบอกเล่าครับแชร์ให้ทีมงานทุกคนได้แน่นอนครับเจอกันที่ความสําเร็จครับสวัสดีครับ